ังจะมีมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะคะในระดับโลกวันที่27กรกฎาคมถึง12สิงหาคมค่ะครั้งนี้คนไทยเองอาจจะกังวลนะคะหรือว่ามีคำถามค้างคากันในใจว่าจอจะดำหรือไม่คนไทยจะได้รับชมการแข่งขันกันตลอดทุกนัดหรือเปล่านะคะวันนี้แขกรับเชิญจะคุยกันเรื่องนี้รวมถึงประกาศที่ออกมาล่าสุดของทางกสทช.ด้วยนะคะว่าจะมีผลอย่างไรค่ะวันนี้นะคะคุณสุพิญญากลางนรงค์ค่ะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคจะมาพูดคุยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะประกาศล่าสุดก่อนนะคะคุณสุพิญญาคะเรื่องของ Must Carry ตอนนี้คนไทยมั่นใจได้ยังว่า 100% จอไม่ดำแน่ดูโอลิมปิกโดยหลักการคุณจะต้องมั่นใจได้นะคะแต่ว่าก็ดิฉันก็กลังคือหมายถึงว่าเราก็หวังว่าสุดท้ายจะไม่มีจอดำนะคะทั้งด้วยประกาศอันนี้ก็คือแล้วก็ด้วยคำมั่นสัญญาของทีวีพูนะคะก็หวังว่าจะจอไม่ดำแต่ว่าอธิบายง่ายๆก่อน Must Carry นี่คืออะไรคะMust carry ถ้าแปลภาษาอังกฤษตรงตัวก็คือบอกว่าต้องนำพาสัญญาณของฟรีทีวีนะคะแต่ว่าในร่างประกาศนี้เราให้คำจำกัดความภาษาไทยว่าการบริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไปเราเรียกฟรีทีวีว่าคือการบริการโทรทัศน์เป็นการทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการ must carry ก็คือว่าการทำยังไงเนี่ยที่จะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงสัญญาณของฟรีทีวีซึ่งเป็นบริการสาธารณะได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเสาอากาศนะคะเช่นหน่วยกุ้งก้างปลาเนี่ยโดยพฤตินัยเนี่ยกว่า20ปีเขาเข้าถึงผ่านสายเคเบิลแล้วก็จานดาวเทียมอยู่แล้วเป็นปกติวิสัยเนี่ยร่างประกาศอันนี้ก็คือไม่ได้อะไรใหม่เป็นแค่การรองรับสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ให้มันมีความชอบธรรมทางกฎหมายว่าจานดาวเทียมแล้วก็สายเคเบิลทำหน้าที่เสมือนเสาอากาศเสมือนหน่วยกุ้งก้างปลาเพื่อส่งสัญญาณให้คนไทยดูฟรีทีวีได้ค่ะหลักๆ ก็คือเท่านี้เองเพื่อหลักประกันมีผลบังคับใช้แล้วค่ะมากค่ะ25กรกฎาคมค่ะหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษาค่ะคุณสารีมีประเด็นอะไรที่เป็นห่วงไหมคะกับการดูโอลิมปิกในครั้งนี้กับมัสแครีที่เกิดขึ้นแล้วเรียนคิดว่าถ้าประกาศฉบับนี้บังคับใช้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องกังวลคือต้องเรียนว่าอะไรก็ตามที่มาออกผ่านช่องฟรีทีวีสิ่งที่กลุ่มผู้บริโภคเราให้ความสำคัญเนี่ยก็ต้องถือว่าฟรีทีวีเนี่ยเป็นบริการสาธารณะพื้นฐานของประชาชนถูกไหมฮะคือเป็นส่วนหนึ่งของความรู้การเข้าถึงเรียกว่าข้อมูลข่าวสารของประชาชนฟรีทีวีไม่ว่าจะเป็น3 5 7 9 11 TPBS เนี่ยนะฮะซึ่ง TPBS เนี่ยอาจจะอีกขั้นหนึ่งด้วยซ้ำไปเนี่ยนะฮะคือเรียกว่าเป็นทีวีของประชาชนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทีวีเหล่านี้เนี่ยก็ได้ใบอนุญาตที่เรียกว่าเป็นบริการสาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมาออกฟรีทีวีเนี่ยทุกคนที่เป็นคนไทยควรจะได้ดูซึ่งสิ่งที่กสทช.ทำเรื่อง Must Carry ก็คือว่าไปรับประกันอุปกรณ์คือคล้ายๆกับว่าขณะนี้คนไทยเนี่ยดูทีวีอยู่โดยใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน คนส่วนหนึ่งใช้หนวดกุ้งคนส่วนหนึ่งใช้จานดาวเทียมคนส่วนหนึ่งใช้อาจจะเรียกว่าเคเบิลทีวีใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยก็ must carry เนี่ยก็ไปรับประกันว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครดูฟรีทีวีไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยก็สามารถที่จะดูได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่มาออกอากาศผ่านฟรีทีวีไม่ว่าจะช่องไหนเนี่ยช่องนั้นก็ไม่ควรจะจอดำค่ะยกเว้นว่าเขาไม่เอามาออกอากาศผ่านฟรีทีวีค่ะสำหรับมูลนิธิผู้บริโภคนะคะสหพันธ์ผู้บริโภคในช่วงยูโร2012เนี่ยต่อสู้มาเยอะกรณีโอลิมปิกเนี่ยเป็นห่วงอะไรที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากยูโร2012บ้างไหมคะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าตอนยูโรเนี่ยนะฮะเราก็ผิดหวังมากนะฮะก็ต้องเรียนว่าผิดหวังที่คือคล้ายๆกับว่าสังคมไทยก็ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงว่าการตีความว่าฟรีทีวีเป็นเฉพาะภาคพื้นดินเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นการตีความของเอกชนที่เรียกว่ามาเป็นปัญหากับผู้บริโภคหรือสาธารณะโดยภาพรวมนะคะซึ่งทุกคนก็รู้นะคะว่าช่องแต่ละช่องเนี่ยขณะนี้คุณแทบจะไม่ได้พัฒนาภาคพื้นดินแล้วทุกคนออกอากาศผ่านดาวเทียมทุกคนออกอากาศผ่านเรียกว่าทุกช่องทางใครคืออันนั้นเป็นเรื่องนึงที่เรียกว่าทุกคนช่องต่างๆเนี่ยดีใจที่มีคนเอารายการของตัวเองไปออกเพราะว่านั่นก็คือรวมถึงมูลค่าคนดู
มูลค่าโฆษณาที่แต่ละช่องจะได้มูลค่าสปอนเซอร์ที่แต่ละช่องจะได้แต่ว่า เราต้องบอกว่าสังคมไทยยังไม่ได้ความจริงว่าเอ๊ะการตีความแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ไปทำสัญญามาจริงหรือเปล่านะคะซึ่งเรียนเชื่อว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ทางมูลที่เพื่อผู้บริโภคสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคที่เราฟ้องคดีเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ต่อไปนะคะซึ่งคดีเนี่ยก็จะเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ผิดหวังนะคะว่าที่กฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยดูเหมือนจะใหญ่โตมากและขณะนี้เนี่ยเรียนก็อยากจะพูดถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่จริงๆก็ต้องเรียนว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์เนี่ยมันต้องมีสมดุลระหว่างเจ้าของสิทธิ์กับผลประโยชน์สาธารณะ เราเนี่ยเป็นเรียกว่าอยู่ในสนธิสัญญาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแล้วในสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็มีข้อยืดหยุ่นที่จะให้คุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ผู้บริโภคเนี่ยได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป็นแบบที่ทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งไม่จริงแล้วการที่เรียนดูทีวีเนี่ยเรียนใช้เครื่องมือเนี่ยเรียนไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะเรียนไม่ได้ไปทำเอาโฆษณามาสอดแทรกดูที่บ้านเนี่ยเราก็ดูเหมือนที่ออกอากาศที่ช่องต่างๆออกถูกไหมฮะเพราะนั้นเราไม่ได้ทำซ้ำอะไรเราก็ดูรายการปกติอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรียนว่าการที่มาคัดค้านครั้งนี้เรียนไม่แน่ใจว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าหรือใครอยู่เบื้องหลังบริษัทอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่เรียนเห็นแล้วว่ามันไม่น่าจะขัดกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่น่าจะขัดกฎหมายแล้วก็กฎหมายก็มีข้อยืดหยุ่นหรือแม้กระทั่งอย่างเช่นเราก็มีประสบการณ์นะคะว่านักศึกษาที่ถ่ายเอกสารทั้งเล่มเลยนะฮะเพื่อตำราเรียนซึ่งมันไม่ต่างกันเนี่ยนี่เปรียบเทียบกันเนี่ยก็ยังไม่ขัดต่อกฎหมายเลยค่ะครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาใช่ไหมคะสำหรับเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดก็หวังไว้ค่ะตอนแรกเนี่ยทีวีพูเองเขาก็ออกมาแถลงอยู่แล้วว่าเขาตั้งใจจะให้คนดูคนไทยที่เคยดูยังไงได้ก็ดูเหมือนเดิมนะคะแต่กสช.ก็เร่งออกประกาศนี้มาให้ทันก่อน27เพื่อเป็นหลักประกันอีกชั้นนึงตอนนี้ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อย่างที่บอกเรามีบทเรียนจากยูโรมาแล้วนะคะแล้วมันกลายเป็นประเด็นวิวาทะในสังคมหน่วยงานของรัฐอย่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยลึกๆ ก็ยังแอบกังวลอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆโดยหลักการไม่ควรจะมีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนในตัวของมันเองว่ามีประกาศอันนี้แล้วแล้วก็การเข้าถึงฟรีทีวีเป็นบริการสาธารณะเนี่ยคือเป็นบริการทั่วไปอะค่ะในแง่ที่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่คนไทยก็ดูฟรีทีวีผ่านจานและสายเคเบิลมาตลอดก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นกังวลที่คุณสุพิญญาบอกว่าแอบกังวลนี้มันจะเป็นเรื่องอะไรคะที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วจออาจจะดำได้คืออย่างที่บอกค่ะเราพยายามอธิบายทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่ากฎหมายนี้ไม่ได้ไปบอกให้คนละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแต่เป็นการไปรองรับหลักการว่าการเข้าถึงฟรีทีวีเป็นสิทธิของประชาชนเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรที่มันจะเกี่ยวข้องลิขสิทธิ์เนี่ยก็ให้เอกชนที่เกี่ยวข้องไปจัดการมาให้เรียบร้อยเช่นถ้าจะไปมูลลิขสิทธิ์หมอฟรีทีวีก็ต้องรู้ว่าคือให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศดูได้ถ้าอะไรไม่อยากให้ดูอยากจะเก็บเงินก็ไปออกเพจทีวีอันนี้คือหลักการกำหนดชัดแล้วนะคะรวมไปถึงต่อไปในอนาคตถ้าจะมีทีวีดิจิตอลอีกหลายร้อยช่องเนี่ยเราก็ไม่ได้บังคับว่าให้ทีวีดิจิตอลทุกช่องจะต้องออกผ่านเคเบิลและดาวเทียมโดยอัตโนมัติแต่เราบอกว่าต้องไปเจรจาตกลงกันก่อนคือมีคอมมิทเมนต์มีพันธสัญญากันก่อนเหมือนจับมาแต่งงานกันตั้งแต่แรกเมื่อตกลงกันแล้วว่าจะนำพาสัญญาณก็ต้องนำพาให้ตลอดไม่ใช่มาจอดันเป็นช่วงๆคือที่ผ่านมาไม่เคยมีการตกลงกันอยู่ๆก็มีปัญหาต่อไปเราเซตหลักการไว้แล้วนั่นหมายความว่าเราไม่ได้บอกว่าให้ใครละเมิดลิขสิทธิ์แต่เราบอกว่าให้ทุกคนไปตกลงกันมาให้เรียบร้อยเพื่อประกันสิทธิของคนดูนะคะแต่แม้จะอธิบายอย่างนี้แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูเหมือนยังไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะยังค้านอยู่ตรงนี้ที่เป็นกังวลว่าการค้านที่ว่าเนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าค้านด้วยหลักการหรือว่าจะมีประเด็นอะไรที่กลุ่มไหนไม่พอใจหรือเปล่าซึ่งมันเหมือนยังเป็นคลื่นใต้น้ำอยู่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมันจะนำไปสู่การค้านร่างประกาศนี้หรือว่าสุดท้ายการนำไปสู่การที่จะดื้อแห้งไม่ยอมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าในส่วนกสทช.คือเราทำหน้าที่เต็มที่แล้วเราก็ทำเสร็จก่อน27กรกฎาคมแต่ในส่วนว่าคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศเราจะไปฟ้องศาลปกครองไหมหรือว่าฟรีทีวีก็ดีที่เราไปบังคับเขาเขาจะไม่เห็นด้วยกับเราไหมหรือไม่เชื่อไหมอะไรพวกนี้ค่ะหรือแม้แต่ท่าทีของกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือรัฐบาลก็ยังต้องรอดูอีก
วันสองวันหรือแม้แต่วันจันทร์หน้าที่เขาจะมีการจัดเวทีกันก็จะดูว่าเขาเข้าใจกับเราไหมหรือถ้าไม่เข้าใจมันจะต้องมีดีเบตหรือมีการต่อสู้กันทางศาลต่อหรือเปล่าอันนี้คือยังเป็นความต่อเนื่องอะค่ะที่ยังแอบกังวลอยู่เล็กๆว่ามันจะมีปัญหาอะไรบานปลายหรือเปล่าค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะต้องเริ่มการถ่ายทอดสดที่ผู้คนทั่วโลกจะได้ติดตามชมกันเมื่อสักครู่คุณสารีบอกว่าเรื่องของการถ่ายทอดเนี่ยการตอนนี้ทีวีภูได้ลิขสิทธิ์มาแล้วที่จะถ่ายทอดแต่ว่าครอบคลุมการออกอากาศภาคพื้นดินใช่ไหมคะอันอื่นจะมีปัญหาไหมคะยืนยันอีกครั้งเคเบิลทีวีดาวเทียมค่ะคือเมื่อวานนี้เนี่ยตัวแทนทีวีภูมาแถลงข่าวที่กสทช.ยืนยันแล้วว่าคนไทยดูยังไงได้ดูอย่างนั้นนะคะแต่ในส่วนของช่อง11ซึ่งได้ลิขสิทธิ์มาอีกแบบนึงเนี่ย เป็นส่วนที่รัฐบาลดูแลจริงๆก็ยังไม่ชัดถ้อยชัดคำนะคะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับทีวีภูไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าช่อง11เนี่ยเขาได้สิทธิ์มาอีกแบบนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นทีวีหมายถึงบริการสาธารณะของรัฐซึ่งก็ไม่รู้ว่าเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญาเป็นยังไงแต่ทีวีภูนี่เป็นช่องเอกชนเขารวมตัวกันไปประมูลจริงๆช่อง11ได้สิทธิ์มากกว่าทีวีภูนะคะเหมือนจะได้ถ่ายทอดเยอะกว่าเขาไม่ได้ร่วมกับทีวีภูไม่ได้แถลงเมื่อวานนี้เรายังไม่เห็นการแถลงที่ชัดเจนแต่ก็ยังไม่เห็นออกมาค้านว่าจะไม่ให้ดูฉันก็โดยความเข้าใจเนี่ยก็คิดว่าไม่ควรจะให้ดูได้เพราะช่อง11 1เป็นสื่อสาธารณะเป็นสื่อรัฐบาลดูแลแล้วโอลิมปิกเนี่ยเป็นกีฬาคนไทยแข่งมีสิทธิ์ได้เหรียญด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่สื่อของรัฐอยู่แล้วซึ่งไม่ได้ค้ากำไรเนี่ยการไปนำลิขสิทธิ์มาควรจะต้องอยู่บนพื้นฐานว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องดูได้นะคะส่วน True Vision คราวนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าช่อง357911เนี่ยเขาไม่ได้บล็อกสัญญาณเคเบิลท้องถิ่นแล้วก็ True Vision ดูได้ยังไงควรจะดูได้อย่างนั้นและขณะเดียวกัน True Vision เขาก็ได้สิทธิ์ผ่านช่องกีฬา ESPN ด้วยสำหรับภาษาต่างประเทศฉะนั้นลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่มันผ่านฟรีทีวีมันจะภาคไทยนะคะแต่ที่มันอาจจะมีลูกค้าเคเบิล True Vision ที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังได้สิทธิ์ที่จะดูผ่านช่องกีฬาของ True Vision นะคะส่วนเคเบิลท้องถิ่นก็น่าจะมีปัญหาจะมีปัญหาอยู่นิดนึงคือจานดาวเทียมที่เป็นจานเก่ามากและเป็นกล่องรับสัญญาณแบบ C band ที่ไม่ลงรหัสไม่ได้เนี่ยที่มันกระจายไป22ประเทศเนี่ยอาจจะดูไม่ได้แต่ว่าสามารถแก้ปัญหาด้วยการที่เอากล่องมาเปลี่ยนหรือมาเทิร์นหรืออะไรกับคนขายจานซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขามาคุยกับที่กสทช.แล้วเขายินดีจะดูแลลูกค้าฉันเท่าที่ดูประเมินจากทุกกลุ่มที่มาคุยกันแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่เว้นถ้าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ก็ต้องมาตรวจสอบสืบสวนกันละค่ะว่ามันเกิดเพราะอะไรยังไงแล้วก็มันมีใครอยู่เบื้องหลังที่จะไม่อยากให้คนไทยได้ดูอะไรเงี้ยค่ะพออย่างนี้แล้วทางคุณสารีต้องเตรียมตื่นตัวต่อสู้เพื่อผู้บริโภคอีกครั้งไหมคะเนี่ยไม่น่าจะต้องทำอะไรนะ คือมองในแง่ดีเพราะว่า คืออย่างนี้เรียนคิดว่าโอลิมปิกเนี่ยมันเป็นกีฬาของทุกคน แล้วก็คนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็คงอยากให้ประเทศของตัวเองได้ดูถึงแม้ว่าล้นไป22ประเทศเนี่ยเรียนก็ยังไม่กังวลเลยนะฮะต่อโอลิมปิกเนี่ยเพราะหนึ่งมันเป็นกีฬาของทุกประเทศแล้วก็มันไม่ได้มันต่างจากฟุตบอลนะฮะที่ยูโรก็ดีฟุตบอลโลกก็ดีที่มันอาจจะมีประเด็นอื่นๆผลประโยชน์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแต่นี่มันคล้ายๆแบบเป็นความสามารถของมนุษย์อะนะฮะเพราะนั้นคนน่าจะได้ดูความสามารถของมนุษย์พร้อมกันทั่วโลกซึ่งมันไม่น่าจะมีการกีดกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นคิดว่าหนึ่งคนที่เป็นนักกีฬาก็คงอยากให้คนอื่นดูแล้วในเมื่อคุณเอามาฟรีทีวีเนี่ยเรียนคิดว่าหลักก็คือว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรนี่ผู้บริโภคยืนยันหลักการนี้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาเข้าฟรีทีวีทุกคนควรจะต้องได้ดูซึ่งประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าตลกกับหัวกับหางฟรีทีวีกับเป็นฝ่ายกีดกันช่องทางอื่นซึ่งทั่วโลกเนี่ยฟรีทีเราต้องบังคับให้คนอื่นเนี่ยถ่ายทอดของฟรีทีวีแต่ประเทศไทยเนี่ยฟรีทีวีกลับไปกีดกันช่องทางอื่นนะคะซึ่งมันตลกมากเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยเราก็อยากเห็นว่าเมื่อมันเป็นกีฬาของมนุษยชาติแล้วมันเป็นเรื่องที่คุณเอามาถ่ายทอดฟรีทีวีเพราะฉะนั้นหลักก็คือว่าเมื่อคุณเอามาเข้าฟรีทีวีเนี่ยทุกคนควรจะได้ดูมัสแครี่เป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าคุณไม่เอามาเข้าฟรีทีวีคุณจะไปเก็บเงินฟรีทีวีเราก็มีรายการปกติถูกไหมฮะ357911ที่ PBS เนี่ยก็มีรายการปกติของเราซึ่งเราก็ดูรายการปกติจอเราก็จะไม่ดำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าฟรีทีวีเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยคุณยังอยู่ในสถานะที่เป็นบริการสาธารณะเนี่ยต้องยึดหลักการนี้นะคะไม่ใช่ไปร่วมมือกับเอกชนที่ไปได้ลิขสิทธิ์หรือยิ่งถ้าช่อง11ทำแบบนี้เนี่ยยิ่งน่าเกลียดมากเรียนจะ
หาทางนะครับว่าผู้อำนวยการช่อง11เนี่ยอยู่ไม่สุขแน่ถ้าทำให้เที่ยวนี้ทีวีเกิดจอดำหรือมีปัญหาอะไรก็ตามยังคิดว่ารัฐบาลต้องเร่งงานเพราะไม่งั้นรัฐบาลจะมาออกประกาศมัสแครีขึ้นมาทำอะไรถ้าปล่อยให้ช่อง11ซึ่งภายใต้การกำกับของตัวเองทำแบบนี้เนี่ยรับรองเจอกับกลุ่มผู้บริโภคแน่ผอ.ช่อง11อยู่ไม่สุขเลี้ยงประกาศเลยนะคะคุณไม่ควรจะอยู่ในหน้าที่เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นราชการนะคะแล้วทำแบบนี้ละเมิดสิทธิประชาชนเนี่ยยิ่งคิดว่าไม่สมควรทำอย่างยิ่งเพราะว่านี่มันเป็นกีฬาของมนุษยชาติมันไม่ใช่แบบที่จะมีผลประโยชน์ถ้าเป็นแบดมินต์อะไรนะฮะเทนนิสหรืออะไรเงี้ยกอล์ฟซึ่งมันมีกลุ่มคนเฉพาะเนี่ยมันอาจจะว่าไปอีกอย่างนึงนะฮะยังคิดว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องแต่ละเซกเตอร์ซึ่งถ้าคุณจะเอามาถ่ายทอดเฉพาะช่องทางของเพื่อหาลูกค้าในกลุ่มคุณเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่เมื่ออะไรก็ตามที่คุณเอามาเข้าฟรีทีวีคนไทยทุกคนควรจะได้ดูเราควรจะยึดหลักนี้ให้ชัดเจนมัสแครีที่ออกมาแล้วนะคะประกาศแล้วเรียบร้อยถ้ามีฟรีทีวีหรือว่าทีวีสาธารณะไม่ต้องการที่จะเดินตามตรงนี้จะมีบังคับใช้มีการลงโทษอย่างเป็นรูปธรรมไหมคะค่ะคือกสทช.ใช้อำนาจทางปกครองนะคะก็คือว่าโทษเบาสุดก็คือเตือนโทษกลางหน่อยก็คือปรับโทษแรงสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องไปอิงฐานอำนาจตามพรบ.ประกอบกิจการอีกทีว่าอยู่ขั้นลำดับไหนแล้วก็ความร้ายแรงยังไงนะคะคือโดยตัวประกาศเองมันไม่ได้พ่วงบทลงโทษไว้เพราะว่าเป็นการอิงอำนาจกับฐานอำนาจทางปกครองนะคะที่ให้มาในพรบ.ประกอบกิจการแล้วก็พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แล้วก็วิทางปกครองอะไรต่อไปถ้าเราจะมีคำสั่งอะไรทางปกครองต่อไปอะค่ะฉะนั้นก็คือมันจะต้องไปอิงฐานอำนาจทางปกครองตรงนั้นก็ดูอีกทีนึงว่าระดับความร้ายแรงมันจะถึงขั้นเตือนขั้นปรับหรือขั้นถอนใบอนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆฟรีทีวีทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.ในระบบใหม่นะคะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยในบทเฉพาะการเนี่ยเขาคือผู้ได้รับอนุญาตในการใช้คลื่นความถี่มาตั้งแต่สมัยกรมประชาโทรเลขแล้วก็ได้รับสัมปทานนะคะฉะนั้นเขาก็เข้าสู่การบังคับใช้ทันทีในขณะที่เคเบิลทีวีกับทีวีดาวเทียมเนี่ยยังต้องรอกระบวนการว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราจะไปปรับไปเพิกถอนเขาคือต้องรอให้เขามารับอนุญาตจากเราก่อนคือถึงเราถึงจะเพิกถอนได้คือตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะแต่ว่าฟรีทีวีเนี่ยหนีไม่พ้นนะคะรวมทั้งไทย PBS ด้วยเนี่ยตามกฎหมายถือว่าเป็นผู้ได้รับการกำกับจากกสทช.เลยทันทีเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการใช้คลื่นความถี่มาแต่เดิมแล้วเราเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดิมค่ะ อันนี้ก็ถือว่าภาระความรับผิดชอบเนี่ยสูงกว่าเคเบิลและดาวเทียมเพราะว่าอยู่ในระบบอนุญาตสัมปทานอะไรต่างๆมานานเพราะฉะนั้นต้องรู้กติกาและรู้กฎหมายแล้วก็รับผิดชอบต่อคนดูมากกว่ารายใหม่เช่นเคเบิลแล้วก็ดาวเทียมแล้วก็อย่างที่คุณสารีว่าหน้าที่ของตัวเองคือฟรีทีวีเนี่ยตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วจอดำจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปทำสัญญาในเชิงที่จะทำให้เอกชนเนี่ยยอมเอกชนว่าจะต้องไปปิดกั้นอันนี้ก็คือแต่ก็ยกประโยชน์ให้จำเลยไประดับหนึ่งในแง่ที่ว่าเขาอ้างไม่มีกติกาแต่จริงๆมันก็เป็นสำนึกของการที่จะต้องบริการฟรีทีวีอยู่แล้วคราวนี้เราออกกติกามาย้ำเพื่อรองรับสิทธิตามกฎหมายแล้วเนี่ยยิ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ฟรีทีวีจะต้องตระหนักตรงนี้แต่อย่างที่บอกว่าลึกๆยังก็ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วผู้ประกอบการต่างๆหรือฟรีทีวีเนี่ยเขาจะยินดีกับตรงนี้ไหมเขาจะดื้อไหมเขาจะไม่ทำไหมอะไรก็ยังแอบหวั่นอยู่แต่ก็ต้องรอดูนะคะสุดท้ายถ้าไม่ทำไปตามประกาศก็คงเป็นภาระหน้าที่ของกสทช.ก็ต้องไปพิจารณาต่อไปว่าแล้วจะทำให้ประกาศตัวเองเป็นผลได้ยังไงมันก็เป็นการพิสูจน์แล้วก็กึ่งท้าทายการใช้อำนาจของกสทช.ด้วยซึ่งเรามั่นใจว่าการที่เรายืนยันประกาศร่างประกาศอันนี้เราอิงบนฐานของประโยชน์สาธารณะเพราะฉะนั้นเรามีสานะเป็นหลังพิงซึ่งถ้ามันไม่เกิดผลเนี่ยมันมีการต่อสู้กันต่อในศาลในสังคมก็ต้องว่ากันนะคะค่ะอย่างมาตรการมัสแครีประกาศที่ออกมาก็เหมือนกับเป็นการบังคับขั้นพื้นฐานนะคะที่ควรจะเกิดขึ้นกับฟรีทีวีทางผู้ประกอบการหรือว่าฟรีทีวีต่างๆบริษัทต่างๆที่อาจจะจ้องที่เตรียมซื้อลิขสิทธิ์ในอนาคตเนี่ยควรจะมีมาตรการอะไรที่รู้สึกว่าตอบแทนคืนกลับสู่สังคมบ้างไหมคะแทนที่จะนึกถึงประโยชน์ทางธุรกิจด้านเดียวคือจริงๆต้องเรียนว่าเราคนที่ดูฟรีทีวีอย่างนี้ดูผ่านจานดาวเทียมเนี่ยนะฮะเราก็เป็นผู้บริโภคแล้วส่วนหนึ่งที่ฟรีทีวีเหล่านี้ได้ประโยชน์จากผู้บริโภคมาอย่างยาวนานก็คือมูลค่าในการนับเรียกว่านับครัวเรือนในเรื่องของการโฆษณาสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งยังคิดว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟรีทีวีเองเนี่ยก็ควรจะทำหน้าที่ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยให้บริการข่าวสารสาธารณะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปกีดกันเองอย่างที่บอกอะฮะว่าในต่างประเทศเนี่ยฟรีทีวีต้องไปร้องขอให้เคเบิลทีวีให้ดาวเทียมเนี่ย
ออกอากาศของตัวเองแต่ว่าเนี่ยของเราเนี่ยกลายเป็นว่าฟรีทีวีเนี่ยไปกีดกันดาวเทียมเคเบิลทีวีซึ่งมันตลบัดแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรียนคิดว่าสำคัญเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีการละเมิดกฎหมายเลยเพราะไม่ได้ทำซ้ำไม่ได้ทำซ้ำไม่ได้แพร่ภาพใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนดูเพียงแต่ว่าใช้เครื่องมือที่ต่างกันนะคะเพราะรายการมาจากต่างประเทศแบบไหนเราก็ดูแบบนั้นแต่โอเคอาจจะมีภาคไทยอะไรต่ออะไรเงี้ยเท่านั้นเองนะฮะซึ่งมันก็ถ้าช่อง11ออกแบบไหนเนี่ยที่บ้านก็เหมือนทุกอย่างที่ออกช่อง11เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้ดาวเทียมรับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นยังว่าอันนี้ไม่ใช่การทำซ้ำนะคะแล้วก็ออกในเวลาเดียวกันด้วยคือเขาก็อาจจะอ้างว่าโอเคสมมติว่าฟุตบอลเนี่ยไปออกอากาศอย่างสมมตินะฮะว่าฟุตบอลเนี่ยอาจจะถ่ายทอดดึกตีสองเคเบิลทีวีอาจจะคิดว่าตัวเองอยากได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นไปออกอากาศตอนเช้า8โมงเช้าที่คนจะดูเยอะซึ่งอันนี้ยังคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ได้แต่ว่าถ้าออกตอนตีสองเหมือนกันทุกอย่างมันไม่มีการทำซ้ำไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยอันนี้ควรจะเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่เราควรจะได้ดูฟรีทีวีเหมือนกันนะคะค่ะเอาละค่ะเป็นความตื่นตัวนะคะนิดนึงได้ไหมก็คือว่าสิ่งที่เรากังวลกับประกาศของกสทช.ก็คือว่าเนื่องจากขณะนี้ถ้าเราดูเนี่ย 25% เนี่ยดูผ่านหนวดกุ้ง 75% ดูผ่านดาวเทียมกับเคเบิลทีวีเพราะฉะนั้นเรากังวลว่าในอนาคตเนี่ยกสทช.อาจจะต้องออกสิ่งที่เรียกว่ามัสออฟเฟอร์ก็คือว่าเขาอาจจะไปออกช่องนี้หลักประกันอันนี้เนี่ยฟรีทีวีสาธารณะจอไม่ดำแต่ไม่ได้มีหลักประกันว่าเราจะได้ดูรายการที่ดีนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาเกิดบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยไปออกเฉพาะดาวเทียมกับเคเบิลทีวีไปทำสัญญาแบบนั้นมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ดูเพียงแต่ว่าฟรีทีวีเราจอไม่ดำเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีหลักเรื่อง must offer ที่จะอะไรที่คิดว่ามนุษยชาติควรจะได้ดูทุกคนควรจะได้ดูเนี่ยมันก็ควรจะมีการช่วยกันนะคะเนี่ยคิดว่านี่เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงฟรีทีวีของประชาชนค่ะฝากโจทย์ไว้ให้กสทช.ต่อด้วยนะคะสำหรับสเต็ปต่อไปในการดูแลสิทธิการเข้าถึงของผู้บริโภคนะคะในการติดตามโดยเฉพาะครั้งนี้นะคะทางคุณสุพิญญายืนยันแล้วว่าน่าจะได้ติดตามกันจอไม่ดำค่ะก็ต้องดูว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะในการเริ่มต้นถ่ายทอดวันแรกวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะ